ผู้ชมครับภาพในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิดประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเราเห็นนะครับว่าราคาบ้านไม่ว่าจะเป็นอาศัยมรัพย์แนวราบหรือว่าเป็นแบบคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับโอ้ต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าภาพนี้อาจจะเป็นไออดีตแล้วนะฮะเพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไปบรรดาผู้ประกอบการเขาต้องมาคำนวณแล้วละครับว่าต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าแรงต้นทุนวัสดุก่อสร้างต้นทุนเหล็กซึ่งก็รวนแล้วแต่เป็นต้นทุนต้นทุนที่สําคัญมากๆเลยนะฮะตอนนี้กําลังขยับขึ้นมาในมุมของบรรดาผู้ประกอบ ถ้าขายไอ้ล็อตเก่าไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะอไอ้ล็อตใหม่เนี่ยมันแบกภาระไม่ไหวแล้วต้องมีการขยบราคาเพิ่มขึ้นมานั่นแปลว่าฐานะของคนไทยคนไหนก็ตามที่ยังพอมีกําลังซื้อนะอาจจะต้องเร่งซื้อตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องไปดูทําเลอะไรที่ตั้งต่าง,างครับเพราะว่าไตรมาสแรกนี้เห็นภาพชัดเจนว่าดัชนีร,ราคาขยบขึ้นมาแล้วนะฮะามาดูตัวเลขกันครับเป็นการ,ปรเปิดเผยจากท่านวิชัยวิรักพันธ์ครับท่านรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ ถ้าเรามาเปิดเผยผลสารวจด,ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบมาตรฐานเนี่ยนะฮะไตามารกแรกที่ผ่านมาพบว่าค่าดัชนีอยู่ที่129.8ซึ่งดัชนีตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว105.3แล้วถ้าว่าเปรียบเทียบกับไตามาสกก่อนหน้านี้ก็เพิ่มขึ้นมา103.9เลยทีเดียวครับค่ะเพราะว่าราคาวัสดุก่อสร้างก็ปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการเลยนะคะโดยเฉพาะราคาเหล็กแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึงละ3 5นะคะก็เป็นผลจากสถานการณ์เรื่องของรัสเซียกับยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีค่ะคุณผู้ชมว่าแหล่งวัตถุดิบเหล็กใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็มาจากทางรัสเซียกับยูเครนนะคะถ้าไปดูสัดส่วนเนี่ยสินค้าเหล็กจากรัสเซียยูเครนนะคะจะมีมาเกะแชหรือว่าสัดส่วนตลาดทั่วโลกเลยอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบสี่ซึ่งทางรัสเซียนะคะถือว่าเป็นผู้ส่งออกเหล็กอันดับที่3ของโลกรองจากประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงยูเครนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับ3ในการส่งออกเหล็ก ดังนั้นรวมๆแล้วทั้งหมดประมาณร้อยละสิบสี่เกิดปัญหากันอยู่นะตอนนี้มีข้อขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะก็เลยทำให้เกิดซัพพลายช็อตเทจหรือว่าเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบแบบนี้แล้วก็เลยส่งผลกระทบมาถึงภาคการก่อสร้างแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะถ้าว่าไปพิจารณาจำแนกต้นทุนของงานก่อสร้างแต่ละหมวดจะเห็นนะครับว่าเพิ่มขึ้นมาแทบจะทุกหมวดเลยนะครับอามาดูนครับสำหรับหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ สำหรับตรงส่วนงานที่เป็นวิศวกรรมโครงสร้างนะครับมีอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละ12เ <kabul. S 1> มื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ5.4เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4นะครับแปลว่าขยับขึ้นมาแล้วนะฮะสัดส,ส่วนตรงนี้ถือว่าเยอะครับอยู่ที่ร้อยละ28.9ของหมวดงานออกแบบและงานระบบอันนี้คือส่วนแรก <proceed. S 3> <Hunter. S 1> ส่วนที่2ครับคืองานสถาปัตยกรรมมีอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมาครับอยู่ที่ร้อยละ2.6เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวก,กันของปีที่แล้วครับ แล้วก็ขยบขึ้นมาจากไตรมาสที่4ของปี2 0 1 4อยู่ที่ร้อยละ3.4ซึ่งตรงนี้สัสดส่วนก็เยอะนะครับอยู่ที่ร้อยละ64.5ของหมวดงานออกแบบและงานระบบครับโอ้เยอะเหมือนกันนะคะคุณอีกบวกไปบวกมาหลายตัวเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงนะคะร่วมไปถึงงานระบบสุขาภิบาลตรงนี้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ2.2นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเราเพิ่มขึ้นร้อยละ1.7เมื่อเทียบกับไตรามาสที่4ของปีที่แล้วนะคะ มีสัดส,ส่วนอยู่ที่ร้อยละ2.9ของหมวดงานออกแบบแล้วก็งานระบบค่ะรวมไปถึงงานไฟฟ้าแล้วก็ระบบสื่อสารมีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ7.4นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ5.1เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วและมีสัดส,ส่วนคิดเป็นร้อยละ3.7ของหมวดงานออกแบบและงานระบบค่ะทีนี้มาดูทางด้านของหมวดวัสดุก่อสร้างกันบ้างน,นะครับก็จะพบว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยครับราคาเพิ่มขึ้นมา ร้อยละ4.6เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ7.8เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสนะครับเปรียบเทียบกับไตรมาสที่4ของปีสอ14ผลิตภัณฑ์คอนกรีตราคาก็เพิ่มขึ้นครับร้อยละ6.8เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ2.9เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีสอง4ส่วนถ้าเป็นเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอ่าก็อย่างที่เราเรียนแล้วครับว่าตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาสูงมากครับ้อลเ่ปีีทกัชวววงดนขแ แล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ18.2เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปี2514นี่ขึ้นมายกแผงเลยนะฮะ <ranking. S 2> ค่ะมีตัวเดียวที่ดูเหมือนจะลดลงก็คือกระเบื้องนะคะลดลงร้อยละ3.2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและลดลงร้อยละ3.4เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะส่วนสุขภัณฑ์เองเพิ่มขึ้นร้อยละ12.7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ13นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4เมื่อปีที่แล้วและอุปปปกกรรรรณ์ไฟฟ้้าาาาาและะนคเพิ่มขึ ร้อยละนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ4.7เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วรวมไปถึงราคาวัสดุก่อสร้างอื่นๆอันนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะร้อยละ8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ4.5เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วขณะที่ค่าแรงงานตอนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ แต่อย่างไรก็ตามครับต้นทุนที่เพิ่มมากขนาดนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบแน่นอนต่อทั้งในแง่ของผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับมีข้อมูลจากฝ่ายวิจัยของบริษัทลุมพินีวิสตอมแอนด์โซลูชันจำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือของบริษัท LPN d e v e l OP m e n t จำกัดมาชนเขาก็มาเปิดเผยตัวบทวิจัยนะครับโดยบอกว่าไตรมาสแรกของปี2 0ง5นี้พบว่าผลของการวิจัยเนี่ยไปเจอเรื่องของราคาที่อยู่ัยนในช่วงตรมาส ขยบขึ้นมาเฉลี่ยร้อยละห้านี่มาแล้วนะฮะเหตุผลที่สําคัญก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ดินต้นทุนวัสดุกอ่อสร้างแล้วก็ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาโดยเฉพาะราคาพลังงานเนี่ยอันนี้เป็นตัวหลักพอสมควรเลยนะครับที่เป็นผลจากเรื่องของสงคาร,รามรัสเซียกับยูเครนนะฮะตรงเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าการที่ราคาเนี่ยปรับเพิ่มมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นเทรนระยะยาวหรือไม่นะเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ ราคาที่อยู่อาศัยตอนนี้เนี่ยก็ซื้อแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่ต้นทุนวัสดุขึ้นมาเยอะขนาดนี้ฐานะของผู้ประกอบการเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องทยอยปรับเพิ่มขึ้นไปนั่นแปลว่ายุคข,ของราคาบ้านที่ราคาถูกอาจจะหมดแล้วหรือไม่อันนี้อาจจะเป็นการตั้งคําถามไว้ก่อนนะครับค่ะเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนทาให้ต้นทุนพลังงานค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เลยทําให้วัสดุก่อสร้างเนี่ยราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วยเหล็กเพิ่มสูงขึ้นด้วยก็เลยส่งผลกระทบต่อเนื่องมาที่ราคาที่อยู่อาศัยนะคะ บ้านคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆถ้าไปดูจํานวนที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสะสมไตรามาสที่1ประจำปีนี้นะคะมกราคมถึงมีนาคมอยู่ที่23,203ยูนิตเพิ่มขึ้นมา140%เมื่อเทียบกับไตรามาสแรกของปีที่แล้วและมีมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่รวม8574ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ15เมื่อเทียบกับไตรามาสแรกของปีที่แล้ว แบ่งเป็นการเปิดตัวคอนโดมิเนียมนะคะจำนวน19โครงการจำนวน15,236ยูนิตอันนี้เพิ่มขึ้นมาสูงที่เดียว211%เซนะคะเมื่อเทียบกับไตรามาสแรกของปีที่แล้วคิดเป็น66%ของจำนวนยูนิตเปิดใหม่คิดเป็นมูลค่ารวม4 3 9 9 6ล้านบาทลดลงร้อยละเจ็ดเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วค่ะ ส่วนการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยมีจํานวนทั้งหมด47โครงการนะครับจำนวน7,967ยูนิตก็เพิ่มขึ้นมาร้อละ6 6เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564มูล,ลค่านะครับอยู่ที่37,748ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นร้ยละ5 7เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี2564โดยอาการขายณวันเปิดตัวโครงการเฉลีย่ยอยู่ที่1 5ในขณะที่ยูนิตคงค้างของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสแรกนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ2 8เมื่อเทียบกับสิ้นปี2564 จากการเร่งตัวเปิดโครงการใหม่ที่ชะลอมาตั้งแต่ปี2563เลยทีเดียวแต่ว่าอีกดัชนีนหนึ่งที่ผมเอาไว้ดูด้วยนะครับคือราคาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะประเภทที่เป็นบ้านจัดสรรหรือว่าบ้านแนวราบต่างๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเรียลดีมาหรือว่าความต้องการที่แท้จริงของคนที่อยากอยู่อาศัยไม่ใช่การเก็งกําไรรากฏว่าไต่มาสแรกติดลบลงมาเล็กน้อยนะครับร้อยละ0.7อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันลดลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่เป็นการติดลบลงมา5ไต่มาสติดต่อกันแล้ว นั่นแปลว่าทางด้านของบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะโครงการใหม่ที่เปิดตัวเนี่ยครับ<ะ>น้อยลงนะฮะแล้วเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นอะไรครับสะท้อนเห็นว่าในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเขามองว่าเรียลดิมันหรือว่าความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงอาจจะลดลงมาหรือไม่มผู้บริโภคอาจจะมีกําลังซื้อที่ชะลอตัวลงไปหรือไม่อันนี้อาจจะต้องติดตามไตรมาสถัดไปด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ